สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวธนูค่ะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ในเรื่องของการเงินและการงานของชาวธนูกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดวงชะตาของชาวธนูนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆรวมๆจากการเดินของดวงดาวซึ่งอ้นก็พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆแล้วนะว่ามันดูแบบมีอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันไม่ได้แย่มากนะหรอกและเนี่ยยิ่งพอเข้าเดือนตุลาคมนะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีความสดใสเพิ่มขึ้นเนาะนะพูดถึง10เหรียญก็มาเลยนะคะเดี๋ยวอ่ะเรามาสรุปหน้าไพ่กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะมีไพ่นะคะก็6ดาบค่ะเป็นไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของคุณนะตามมาด้วย High Priestess นะคะขนาบมาด้วย8ถ้วยนะคะด้านบนค่ะด้านบนก็จะเป็นไพ่อนาคตสิ่งที่ผลักดันและดำเนินไปนะเป็นเกิดเหตุการณ์แล้วมันก็ที่คลายเป็นแบบเนี้ยนะคะแบบนี้ก็หมายถึงมีเด็กถือดาบมี10เหรียญนะคะเกิดขึ้นนะคะได้เงินได้ทองแน่ๆล่ะดูแล้วดูทรงแล้วนะคะจบบทสรุปก็คือ5ไม้เท้านะคะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องราวของหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะที่เกิดขึ้นมากันที่ไพ่ใบแรกไพ่ตัวตนเนี่ย6ดาบนะก่อนที่จะมาเป็น6ดาบนี่มัน8ถ้วยมาก่อนซึ่งความหมายมันคล้ายกันนะคือมันความหมายไม่ได้เหมือนกันหรอกนะแต่มันมีจุดร่วมที่คล้ายกันอยู่อย่างนึงคือภาพเดินออกไปภาพดำเนินต่อเดินไปนะคะไอ้8ดาบนี่มันคือขอโทษค่ะ8ถ้วยเนี่ยมันคือเดินหันหลังจากไปนะจะสุขจะทุกข์อะไรก็ตั้งทิ้งเอาไว้นะคะมีของกองทิ้งเอาไว้นะอยู่ตรงเนี้ยนะเห็นถ้วยที่ตั้งกองไหมแล้วคนมันเดินออกไปคนมันเดินจากไปไอ้6ดาบนี่ก็เป็นภาพของคนกำลังแจวเรือนะเดินทางออกไปเดินทางจากไปนะคะดังนั้นง่ายๆเลยชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะตลอดไปจนถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายด้วยใครคิดอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอารมณ์เซ็งที่เก่าอย่างถึงที่สุดนะคะเซ็งที่เก่าอย่างถึงที่สุดเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะกำลังสองจิตสองใจ High Priestess บอกว่ามันมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากจะทิ้งละมันถอดใจละมันท้อถอดใจหมดแพชชั่นหมดแรงบันดาลใจหมดไฟนะเพราะเบื่อหน่ายกับปัญหาเดิมๆที่เผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ High Priestess บอกก็คิดละนะว่าจะเอายังไงจะตัดสินใจยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรแบบนี้นะคะใน6ดาบเนี่ยในไพ่อ่ะบอกว่าเกณฑ์ที่ไปต่อยังมีอยู่มากแต่ใจมันถอดออกมาแล้วหมายถึงว่าเรื่องต่างๆเนี่ยจะทุกข์จะสุขจะเกิดความขัดแย้งอะไรยังไงก็วางลงได้นะคะอันที่หนึ่งวางลงได้แต่วางลงเพราะมันสุดทางจริงๆมันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะอ้วนก็เลยเห็นว่ามันเป็นการวางลงแบบหมดไฟวางลงแบบเบื่อหน่ายที่จะไปยุ่งกับมันนะคะซึ่งปัญหานั้นก็คืออะไร1ปัญหาลูกน้องบริวารทำเรื่องทำพิษทำเด็กที่อ่อนวัยกว่าเรานะคะหรือมีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเป็นผู้อาวุโสน้อยกว่าเราอ่ะมีอาวุโสน้อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายุน้อยกว่าตำแหน่งหน้าที่น้อยกว่าอะไรแบบนี้นะทำเรื่องยุ่งยากให้เราต้องไปตามคอยแก้ปัญหานะเรื่องนี้เรื่องที่1 นะคะบุตรหลานบริวารในบ้านนะมีเรื่องยุ่งยากใจให้ต้องลงไปแก้ไขนะบริวารนี่ก็หมายถึงลูกน้องเราก็ได้นะคะมีเรื่องยุ่งยากใจที่จะต้องลงไปแก้ไข5ไม้เท้านี่ยังบอกว่ากลุ่มคนเนี่ยเหมือนเขากำลังจะร่วมสานงานอะไรบางอย่างแต่ตีกันเองเห็นไหมวันนี้นะสิ่งที่ทำให้คุณท้อถอยถอดใจเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องคนงาน
นะเรื่องทีมเวิร์คทำงานกันไม่เป็นทีมทำมีความคิดที่ขัดแย้งกันเพิ่มมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นในทีมในกลุ่มหมู่คณะที่อยู่แต่อ้นยังเห็นว่ามันเป็นไม้เท้านะ5ไม้เท้าหมายถึงว่ายังมีใจมีเจตนาที่จะผลักดันงานจึงขอให้แบบนี้ค่ะให้คุณเนี่ยสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนะเพราะว่ามันเป็นรูปภาพของคนที่แบกภาระเรือจ้างอะนะเรือจ้างเรือแจวเนี่ยก็ต้องนำพาคนไปนำพาทีมงานไปนะคะผลักดันไปให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งจะพูดจะคิดจะทำอะไรสำรวจตัวเองนิดนึงว่าคำพูดของตัวเองที่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ยสร้างความขัดแย้งให้กลุ่มคนทีมงานองค์กรหรือเปล่าพูดแล้วดีแล้วเป็นประโยชน์ไหมนะคะถ้าพูดแล้วดีแล้วเป็นประโยชน์มันควรจะพูดยังไงนะอ้นไม่ได้ให้อวยหรือให้ชมใครจนเกินงามนะแต่ขอให้พูดให้มันเกิดประโยชน์ส่วนรวมอ่ะให้โฟกัสไปที่เรื่องของประโยชน์ส่วนรวมอะไรเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้ลงมือทำก่อนแล้วมุ่งหมายไปในทางเดียวกันเนาะจะลดความขัดแย้งของหมู่คณะลงได้บ้างอันที่สองนะคะจัดการกับอารมณ์ของผู้คนข้างในกลุ่มเนี้ยนะคะมีแต่คนทิฐิมานะเงื้อง่าดาบกันกำลังจะลงไปฟันกำลังจะลงไปไฟต์กันอยู่แล้วนะคะตัวคุณเองนั่นแหละต้องจัดการอารมณ์ของพวกคนเหล่านี้ให้ได้ด้วยนะคะจะสงบสุขไปด้วยดีนะคนที่หางานอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะได้ไม่ได้งานที่รักที่ชอบมากนะแต่มันเติมความมั่นคงกลับคืนเข้ามาสู่ชีวิตแล้วก็ทำได้ยาวๆด้วยนะจะได้งานแต่ว่ายังไม่ได้มิตรภาพยังไม่ได้เพื่อนยังไม่ได้มิตรภาพก็แน่นอนมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวกันบ้างนะคะอุ้นจะบอกอย่างนี้ว่างานเนี่ยแม้ว่าไม่ได้งานที่เรารักนะแต่เราสามารถรักงานที่เราทำได้นะคะตั้งเป้าหมายเลยพัฒนาตัวเองนะมีอะไรที่วันนี้เราจะต้องพัฒนาตัวเองได้บ้างนะแล้วมันเป็นไปได้ในระยะสั้นๆเอาระยะสั้นๆก่อนพอคิดไปถึงระยะยาวแล้วเดี๋ยวจะถอดใจกันหมดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาท้อถอยถอดใจอะเนาะในช่วงสั้นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างที่มันจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็แก้ปัญหาในเบื้องต้นในระยะสั้นได้ก่อนนะคะมันจะเริ่มมีแรงบันดาลใจเริ่มกระตือรือร้นขึ้นมาตั้งเป้าหมายให้ชัดเอาขอแค่ว่าเป้าหมายสัปดาห์นี้จะทำอะไรต้องเสร็จอะไรต้องลุล่วงไปแล้วนะเอาเงื่อนไขต่างๆมาอยู่กับตัวเองนะคะอย่าพึ่งไปโทษคนอื่นเพราะว่าไอ้งานของคนอื่นก็ปล่อยให้คนอื่นจัดการแยกให้ออกว่าอันไหนธุระตัวเราเองนะแล้วลงมือจัดการมันไปอีกเรื่องนึง6ดาบเนี่ยมันเฉื่อยชาอืดหนืดเฉื่อยแฉะแล้วก็8ถ้วยมันก็หมดไฟท้อถอยไปนะแนะนำอย่างนี้ค่ะออกกำลังกายบ้างแล้วก็วางโลกโซเชียลลงนะการออกกำลังกายอยู่สงบๆ กับตัวเองเดินเดินแกว่งแขนนะถ้าขี้เกียจมากๆนะอยู่บ้านแกว่งแขนอย่างเงี้ยนะคะ อยู่สงบโฟกัสร่างกายตัวเองแล้วก็ใช้เวลาแบบอยู่กับตัวเองอ่ะออกกำลังกายเดี๋ยวความคิดดีๆมันผุดขึ้นมาระหว่างที่เราได้ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายนะวิ่งก็ได้ใครมีแรงวิ่งก็วิ่งใครไม่มีแรงก็เดินแล้วนะแนะนำว่าลดความขัดแย้งเนี่ยด้วยการแบ่งสัดส่วนงานให้เหมาะสมกับแต่ละคนเมื่อแบ่งสัดส่วนงานแล้วก็อาจจะต้องมีผลประโยชน์ของแต่ละคนมาล่อด้วยนะคะก็จะลดแล้วก็แบ่งเบาไปได้แล้วก็อย่าพูดกันเยอะยิ่งพูดเยอะยิ่งคนคิดลบอะยังไงเวลาที่มันลบไปแล้วมันก็คิดจากมุมมองและอคติของตัวเองอะนะตัวคุณเองต้องถอนเอาความคิดลบออกให้ได้ก่อนส่วนคนอื่นเขาจะทำเขาจะยังมีความคิดลบอยู่บ้างนะคะอยู่บ้างยังเหลือเยอะเหลือน้อยอะไรก็มันก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้หรอกมันจัดการได้แค่ตัวเองนะเพราะฉะนั้นตัวเองอะเวลาไม่คิดลบแล้วจะได้มองปัญหาได้ตรงทางและยิ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเคลียร์เรื่องความขัดแย้งตรงนี้ด้วยเนี่ยเราต้องมีใจเป็นกลางและเป็นธรรมเยอะนะคะฝากเอาไว้เท่านี้นะเรื่องเงินเรื่องทองอ้นยังเห็นว่า
มันก็จำใจที่จะต้องทำต่อไปเพื่อเงินทองอ่ะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานอ้นขอให้ทำที่เดิมต่อไปก่อนนะเพราะว่าเป้าหมายอะไรมันยังไม่ชัดอ่ะนะคะแต่ถ้าคุณรองานถ้าคุณรองานคุณจะได้งานมาซึ่งเป็นงานที่คุณสภาพแวดล้อมอ่ะกลุ่มคนอ่ะยังต้องปรับตัวอีกมากคุณจะต้องปรับตัวเข้าหากลุ่มคนกลุ่มนี้อยู่อีกมากเลยมาพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างของชาวธนูเดวิลขึ้นมาเป็นใบแรกเลยความรักนะคะเดวิล3ถ้วยนะคะอัศวินไม้เท้าแล้วก็เอ็มเพอเรอร์นะคะ1ถ้วยนะคะดูซิจบลงด้วยอะไรสเตรนท์นะคะถ้าเกิดว่าใครมารักมาชอบในรอบสัปดาห์นี้นะนะไอ้รอบสัปดาห์ที่ใกล้ๆราหูมันโยกย้ายอะไรอยู่เนี่ยนะอุ้นบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆเทาๆคนมาแอบรักแอบชอบคุณก็มีเจ้าของอยู่แล้วมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนมาก่อนนะไปสืบดูดีๆนะคะสืบดูดีๆแล้วอาจจะแบบจับโป๊ะอะไรได้นะคนมีครอบครัวแล้วแฟนของคุณคู่ครองคนรักของคุณอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าหลงไหลกับสิ่งใหม่ๆยั่วยวนใจหรือไม่ก็ตัวคุณเองเนี่ยแหละเพราะเดวิลมันขึ้นมาเป็นไพ่ใบที่1นะคะมีเครื่องล่อกิเลสเขาเรียกมีของมาเย้ายวนอารมณ์มีคนใหม่ๆเข้ามาให้ทดสอบความรักของตัวคุณเองว่าจะมั่นคงเหนียวแน่นขนาดไหนนะอ้นว่าคุณน่าจะผ่านไปได้นะแม้ว่าวันนี้เดวิลมันขึ้นเนี่ยบางคนเดวิลขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องของความรักกิ๊กชู้อะไรนะแต่ว่าบางทีหลงอยู่กับเหล้ายาปาปิ้งบ้างอบายมุขอ่ะนะเรื่องเทาๆหรือบางทีติดเกมติดงอมแงมอะไรแบบเนี้ยนะก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันขึ้นในช่วงสัปดาห์สั้นๆนะแต่เดวิลกำลังครอบงำเนี่ยนะความมืดมนกำลังครอบงำถ้าไปดูลิงก์กันกับเมื่อไพ่ในชุดที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเราพอเวลาท้อเหนื่อยเบื่อหมดไฟแล้วหันไปหาอะไรที่มันบันเทิงใจพอเวลามันบันเทิงใจมันยิ่งไปเพิ่มกิเลสให้ตัวเองนะคะอ้นแนะนำว่าออกกำลังกายซะหางานอดิเรกที่มันพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะ 2-3 อย่างเนี้ยจะทำให้ชาวธนูเนี่ยผ่านพ้นไปได้สำเร็จลุล่วงอ้นจะบอกว่าตัวตนของชาวราศีธนูเนี่ยนะชาวราศีธนูเนี่ยเขามีเลข5นะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคุณธรรมนะคะเป็นดาวประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบปล่อยให้เพลิดเพลินไปกับเรื่องของกิเลสเรื่องเทาๆอบายมุขหรือไปคบเพื่อนไม่ดีนะอยู่ในแวดวงสังคมไม่ดีนะคะมันจะฉุดรั้งดวงชะตานะมันจะเหมือนกับว่าทำดีไม่ค่อยขึ้นอีกนานกว่าชีวิตมันจะฟื้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวเองนะคะอ้อสาวๆถ้าแบบอายุน้อยๆระวังถูกล่อลวงถูกหลอกนะถูกหลอกแล้วเกิดความเสียหายได้นะกลางค่ำกลางคืนนะคะกลับบ้านให้ตรงเวลาแล้วก็ระมัดระวังตัวเองในการเดินทางด้วยค่ะเอาล่ะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงค่ะและฝากติดตามเพจทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะมีข่าวสารต่างๆอัปเดตเอาไว้ที่นั่นส่วนใครอยากดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆแอดไลน์มาหาเลยที่ ID Emmy Beauty นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ